สวัสดีสมาชิก t t เว็บทุกท่านนะครับสำหรับในบทความนี้นะครับเราจะพูดถึงการใช้ไอคอนเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวานะครับซึ่งขั้นตอนก็จะมีเพียง2ขั้นตอนเองนะครับก็คือลำดับแรกเลยเนี่ยให้เราคลิกลงไปในช่องต้นแบบก่อนนะครับเช่นดูในคลิปนะครับผมต้องการจะเพิ่มคอลัมน์ระหว่าง2กับ3นะครับปัจจุบัน โดยเพิ่มคอลัมน์ใหม่ขึ้นมานะครับเราก็คลิกลงไปในคอลัมน์ที่2แบบนี้นะครับให้ไฟเตอร์กระพริบ Pip. จากนั้นก็ไปคลิกตรงไอคอนเพิ่มคอลัมน์ที่เป็นสีเขียวแนวตั้งทางด้านขวานะครับแบบนี้นะฮะคลิกลงไปปุ๊บจะเห็นว่าคอลัมน์ที่เพิ่มมาทางด้านขวาเนี่ยก็จะมาแทรกระหว่าง2กับ3อันเดิมนะครับเห็นไหมครับหรือหากเราต้องการจะแทรกระหว่าง 1>, 1กับ2แลเราก็คลิกตรง1ครับคลิกตรงช่อง1แล้วก็กดไอคอนนี่นะครับเพิ่มคอลัมน์ทางขวาก็จะมีคอลัมน์แทรกขึ้นมาทางด้านขวาระหว่าง1และ2เห็นไหมครับว่าการใช้ไอคอนเพิ่มทางด้านขวาก็ค่อนข้างง่ายเช่นกันนะครับสรุปอีกครั้งก็คือคลิกลงไปในช่องต้นแบบก่อนจากนั้นจึงใช้คำสั่งไอคอนเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวานะครับ สังเกตที่สีไอคอนก็ได้นะครับว่าสีเขียวทางด้านขวาก็จะดูชัดเจนมากขึ้นนะครับ